เศรษฐกิจช่วงโควิดนะครับเงียบเหงามากครับตลาดบางกะปินะครับเงียบมากเลยครับโควิดนะครับทุกคนก็ใส่หน้ากากกันนะครับเมื่อก่อนจะมีร้านค้าเยอะครับตอนนี้ก็เงียบมากเลยนะครับคนเดินก็บางตาครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันอาทิตย์ปวดนะครับปวดนี่คือแย่ครับนี่อะไรครับตลาดบางกะปิเงียบตอนนี้ตามหาทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ครับเนี่ยมีผลไม้เยอะๆครับถูกๆตรงนั้นครับไม่ได้แพงครับผักก็มีครับเยอะๆเงาะแงะก็มีครับจะบอกเลยว่าร้อนมากเดี๋ยวแล้วครับทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองระยองนะครับน่าจะแพงอยู่อาการเหมือนกัน307แพงอยู่ครับเนี่ยครับเยอะของไปเยอะแยะเนี่ยครับเยอะทุกอย่างนะครับเดินจากหัวตลาดถึงท้ายตลาดเลยนะครับกัดมีก็มีครับจบครับข้างหน้าก็คือพันทิพย์บางกะปินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าเขาเปิดหรือเปล่าทำแยกครับต้องระวังรถนะอันตรายครับนั่นนะครับนี่หน้าพันทิพย์นะครับพันทิพย์เปิดหรือเปล่าก็พอจบกองปืดครับปืดแล้วปิดอ้างปิดกับผลไม้แค่นี้ก่อนนะครับชาวประยองครับจบครับ